สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนนิเฟอร์คิมลันอยากเห็นอนาคตลูกหลานที่ดีไม่ได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนขั้วจากกรณีที่เป็นข่าวก่อนหน้านั้นตัวแม่แห่งวงการเจนนิเฟอร์คิมได้โพสต์ฟาดหัวงอกหัวดำเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาและได้เกิดดราม่าขึ้นกับเจนนิเฟอร์เพราะได้มีผู้ใหญ่บางคนเข้าไปว่าเข้าข้างอีกฝั่งแต่ก็ถูกใจคนรุ่นใหม่เพราะว่าแม่เจนนิเฟอร์ได้เปลี่ยนความคิดใหม่และรับฟังมากขึ้นล่าสุดเจนนิเฟอร์คิมได้มาออกรายการแชร์และเปิดใจที่โพสต์ไปครั้งก่อนว่าไม่ได้เปลี่ยนขั้วไม่ได้เปลี่ยนใจแต่แค่เปิดใจว่าถ้าความเป็นแม่ของเราเท่าที่ผ่านมาฉันไม่เคยฟังลูกๆเลยอยากได้อะไรอยากทำอะไรแต่เรามองรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเราเป็นผู้ใหญ่เราฟังก่อนไหนเล่าสิว่าอยากได้อะไรคำว่าหัวงอกเราใช้แทนตัวเราและแทนคนที่มีคุณวุฒิไม่ใช่ไปว่าคนทั่วไปหรือพี่น้องที่ดีกับเราเลยเราหมายถึงคนที่อยู่ในการเมืองและมดดำได้พูดเพิ่มเติมว่าเชื่อไหมก่อนเลือกตั้งไปกินข้าวเจอแม่ค้าขายรถเข็นเขาไปถามว่าเลือกพรรคอะไรเดี๋ยวเหมาร้านเลยรู้ไหมแม่ค้าตอบอะไรมาไม่เลือกหรอกอยากเลือกพรรคใหม่ๆบ้างเคยเลือกมาหมดแล้วสีฟ้าสีแดงชีวิตเขายังอยู่กับที่เลยบางคนก็ถามว่าเจ๊เปลี่ยนไปเหรอเราก็ไปตอบว่าอย่าเพิ่งโกรธเจ๊บ้านเมืองจะต้องเป็นไปเจ๊ก็รักสถาบันเหมือนเดิมถ้าหนูเข้าใจเจ๊อยากเห็นบ้านเมืองก้าวไปข้างหน้าต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าหนูเข้าใจในจุดนั้นก็แล้วแต่หนูเลยแต่ถ้ามึงไม่เข้าใจกูจะบล็อกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมึงด่ากูอีกนั่นก็หายไปเลยบางคนก็บอกว่าขอบคุณที่เจ๊มาคุยด้วยให้คำอธิบายถ้าไม่เข้าใจไม่โกรธเลยกราบขอประทานโทษจริงๆที่ทำให้ผิดหวังขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ